นคนคนรวมค้นโดยผลิตภัณฑ์แคมปิ้งคาราน่าขอเชิญคุณวาสนาวงพรหมเมฆผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือว่าเอ็กโคกรุ๊ปขึ้นมอบรางวัลคนคุ้นคนอวอร์ดสาขาคนไทยหัวใจสีเขียวให้กับหัวหน้าประดิษฐ์และทีมงานครับเราเป็นข้าราชการของเสด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเรามาอยู่กับชุมชนตรงนี้นะครับเมื่อก่อนตรงนี้ก็ไม่ใช่อย่างนี้นะครับแต่เราสามารถพลิกฟื้นฟ้าตรงนี้ให้มันเป็นสีเขียวได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี้ทั้งวันนี้และทุกอย่างตรงนี้ผมขอให้ท่านมองไปที่ข้างหน้าครับเราตบมือให้เขาด้วยครับพวกเขาคือทีมงานของผมนะครับเขาช่วยกันดูแลป่าพื้นนี้มาด้วยความรักนะครับรักแล้วก็ศรัทธาเราต่อสู้กันมาเรารักกันเรามีอะไรก็คุยกันแบ่งปันกันญาติพี่น้องผมเอาใจทำงานเอาความรักเอาความศรัทธานะครับสิ่งที่เราทำครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากนะครับคนอยู่กับป่าได้แน่นอนครับนี่ประจักษ์พยานเห็นแล้วครับว่าคนอยู่กับป่าได้ผมเคยบอกคุณชิมว่าคุณต้องสร้างศรัทธาเพราะคุณอยู่ในหมู่คนคุณตัวคนเดียวกับพวกไม่กี่คนทีมงานมีไม่กี่คนถ้าหากว่าคุณสามารถทำให้เขาชอบเชื่อแล้ววันหนึ่งเขาจะทำตามแล้วถ้าทำมากขึ้นมากขึ้นจากชอบจะเป็นรักจากรักจะกลายเป็นศรัทธาในที่สุดทั้งคุณและเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการที่จะทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่นั้นและบัดนี้คุณฉิมได้แสดงผลให้เห็นสำเร็จแล้วว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นผลสำเร็จมีประโยชน์กับท้องที่อย่างจริงจังประทับใจมากนะคะจริงๆครั้งนี้คนคุ้นคุ้นอวอร์ดมาจัดในรูปแบบที่แตกต่างกว่าที่เคยจัดกันมันดีมากเพราะทำให้เราได้มาเห็นทุกคนได้มาประจักษ์กับสิ่งที่หัวหน้าบัณฑิตท่านทำภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะคะแล้วก็มีความปิติยินดีที่มาเห็นผลงานของคนเล็กๆคนหนึ่งที่เขาทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติจริงๆนะคะที่สำคัญคือท่านมีใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำร่วมกันกับทีมงานกับชุมชนกับภาคส่วนต่างๆเพราะว่าเอโก้เราก็เชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมกับชุมชนนะคะและการรักษาสิ่งแวดล้อมเราไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วเราก็มีความยินดีที่ได้มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมคนที่รักษาผืนป่าผืนน้ำไว้อะค่ะความมุ่งมั่นตั้งใจของคนคนนึงเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนให้มันเกิดความอุดมสมบูรณ์ได้แล้วสิ่งนี้มันจะส่งผลไปถึงลูกหลานของเราคือหัวหน้าบัณฑิตอยู่นี่ผมก็ดีใจด้วยครับที่ท่านรับรู้รับความรู้ความรักนี่ก็ผมก็ดีใจด้วยพ่อคนดีนี่มันคนดีมากครับที่มาน้ำมีเนี่ยช่วยให้น้ำมีทำดีอยู่ดีหัวหน้าฮักมันป่อมันแม่น่ะก็ฮักชาป่าเขาก็ยกย่องหัวหน้ามันนี่นี่ฉันจะได้ป่าสีเขียวมาถึงบัดนี้ครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวของผู้ที่ได้รับรางวัลคนไทยหัวใจสีเขียวของคนคนคนอวอร์ดครั้งที่6แผ่นดินไม่สิ้นคนดีในปีนี้นะครับและตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเรื่องราวของผู้ที่ได้รับรางวัลคนค้นคนอวอร์ดทั้ง5รางวัล5สาขาท่านผู้ชมก็คงจะได้ชมกันอย่างจุใจแล้วนะครับแต่ว่ารางวัลคนค้นคนอวอร์ดมีทั้งหมด9สาขานะครับท่านผู้ชมครับที่เหลืออีก4สาขารางวัลถึงแม้ว่าจะไม่ได้นำเสนอในรายการคนค้นคนแต่ว่าแฟนๆรายการคนค้นคนสามารถที่จะพบกับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง9สาขาได้ในปีหน้าครับนั่นก็คือเราจะนำผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง9สาขารางวัลไปขึ้นเวทีเพื่อที่จะพบปะกับท่านผู้ชมที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่24เดือนมกราคมรายละเอียดก็คอยติดตามได้จากหน้าเพจของคนคุ้นคนหรือว่าทีวีบูรพา
หรือว่าจากรายการคนขนคนก็ได้นะครับสิงสร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการที่17สนับสนุนโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดวันนี้เราก็มาสร้างห้องสมุดนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านหนองแฟนจังหวัดขอนแก่นครับผมมีเพื่อนๆจากพระจอม9พระนครเหนือจอม9ชลบุรีแล้วก็พระจอม9ลาดกระบังครับมาร่วมกันความแตกต่างระหว่างต่างคณะต่างมหาลัยครับไม่มีอุปสรรคในการทำงานของเราครับผมเพราะว่าเรามีจุดประสงค์ที่จะมาบำเพ็ญประโยชน์มาสร้างห้องสมุดด้วยกันนะครับคือทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งเดียวอ่ะขนาดแบบว่าต่างคณะต่างสถาบันยังรู้สึกว่ามันคือที่ที่เดียวกันการที่เราหยิบยื่นมิตรภาพหยิบยื่นน้ำใจหยิบยื่นไมตรีแล้วก็อุดมการณ์เดียวกันด้วยค่ะพวกนี้เป็นสิ่งที่รวมจิตใจยึดเหนี่ยวกันสำหรับคืนวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมที่เดินทางไปสังสรรค์ไปเที่ยวไปเฉลิมฉลองหรือว่ากลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงปีใหม่เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยจากการมีสตินะครับที่สำคัญก็คือเมาไม่ขับนะครับพบกันใหม่กับรายการคนคนในปีหน้าสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้สวัสดีครับอยากให้เห็นเป็นแรงบันดาลใจเพื่อว่าใครต่อใครจะฮึดสู้ไม่แพ้ไม่ยอมต่อโชคชะตาดินแดนอันกว้างไกลไม่ไร้คนมีคุณค่าบันทึกคนดีคนกล้าของแผ่นดิน